ย่อย่อย่อวันนี้นะครับอยากจะมาพูดถึงเรื่องราวชีวิตโปรแกรมเมอร์สักนิดหนึ่งย่อย่อชีวิตโปรแกรมเมอร์มึงก็รู้ว่ามันไม่ง่ายติดบั๊กเจอเรอร์แก้มันก็กว่าจะได้ชีวิตมันไม่มีวันที่มึงจะนอนหลับง่ายเพราะทุกวันมึงนั่งคิดนอนคิดจนตาลายชีวิตที่มึงต้องเจอแต่ความผิดพลาดถ้ามึงไม่กล้ามากมึงก็คงจะอยู่ยากชีวิตที่มึงต้องเจอแต่ความเปลี่ยนแปลงถ้ามึงคิดว่ารักจริงก็ต้องลองมาดูเองคนอื่นเขาไม่ได้เรียนก็คิดว่ากูสบายแต่ความจริงตอนกูเรียนมันทำเอากูเกือบตายตอนกูทำโปรเจกต์กูโตรุ่งไปยันสายนอนไม่หลับกินไม่ลงเพราะโปรเจกต์มีความหมายพอเรียนจบมาก็มาหาสมัครงานฝึกฝนตัวเองเพื่อให้มีประสบการณ์กูเรียนจบมาเพื่อจะเป็นโปรแกรมเมอร์ไม่ได้หวังเข้ามาเพื่อมาซ่อมปรินเตอร์ชีวิตโปรแกรมเมอร์มึงก็รู้ว่ามันไม่ง่ายติดบั๊กเจอเรอร์แก้มันก็กว่าจะได้ชีวิตมันไม่มีวันที่มึงจะนอนหลับง่ายเพราะทุกวันมึงนั่งคิดนอนคิดจนตาลายชีวิตที่มึงต้องเจอแต่ความผิดพลาดถ้ามึงไม่กล้ามากมึงก็คงจะอยู่ยากชีวิตที่มึงต้องเจอแต่ความเปลี่ยนแปลงถ้ามึงคิดว่ารักจริงก็ต้องลองมาดูเองอยากได้โปรแกรมแบบ Enterprise แต่ปัจจัยที่ท่านให้ได้แค่ Hello World อยากได้แบบ Lazada Shopee Facebook แต่พอถามถึงงบท่านบอกว่ามีไม่พอผมเขียนโปรแกรมไม่ได้เสกโปรแกรมไม่ได้คลิก2ทีแล้วมันก็มาให้เองเขียนโค้ดจนตาลายคนบอกแค่นี้เองถ้ามึงพูดแบบนั้นก็ลองมาทำเองดิหวังว่าทุกคนนั้นคงจะเข้าใจชีวิตมันไม่ได้ง่ายต้องวุ่นวายแก้เออร์บางครั้งก็เก็บไปฝันจนต้องนอนละเมอแก้บั๊กในความฝันเป็นแบบนี้จนเมียเหวอภาษาอะไรก็ได้ขอแค่ให้บอกมา Python PHP C Sharp หรือบลาบลาเขียนเป็น10ภาษาทำเอากูสมองเบลอบางครั้งกูก็คิดนี่หรือว่ากูเป็นวะชีวิตโปรแกรมเมอร์นะครับมันไม่ได้ง่ายนะฮะแต่มันก็ไม่ได้ยากนะครับถ้าทุกคนใจรักนะฮะขอทุกคนโชคดีกับเส้นทางนี้นะครับเส้นทางที่ทุกคนเลือกนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเพลงนี้เอาฮาเฉยๆฮะ